นำพาไปสู่ไหนนะในหนังแบ่งฝ่ายกันชัดเจนนะคะระหว่างกนกอาชีวะกับบูรณพลแต่พอต้องมาพูดถึงหนังค่ะนักแสดงนำที่สวมบทเด็กช่างจากเรื่อง Four Kings ภาค2กลับกอดคอเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังต้องการนำเสนอประเด็นทางสังคมมากกว่าความรุนแรงค่ะก็เป็นสิ่งที่ย้ำกันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่านักแสดงเจอซีนดราม่าเกินครึ่งซึ่งในภาค2นะคะตัวละครจากภาคแรกอย่างเอกบูรณพลรับบทโดยทูศิราชและบางกนกรับบทโดยแหลมสมพลตามบทคือคนนำทีมล้างแค้นค่ะโอ้พี่มึงนี่ผมรู้สึกทำเยอะเลยแต่เรื่องหลังบ้านของบางกนกที่มีทรายเจริญปุระมารับบทเป็นพี่สาวเป็นบทที่คิดกันมาแล้วค่ะว่าตัวละครทุกตัวย่อมมีชีวิตเบื้องหลังก่อนจับปืนและมาจากแรงกระทําต่างๆกันแต่มักมีความสูญเสียรออยู่ขอให้เก็บใจความที่ต้องการสื่อในหนังไปไตร่ตรองดูนะคะมากกว่าจะยกพวกบู๊เพราะฉากแอคชั่นค่ะคำถามคือว่าทำไมแหลมเล่นเต็มเรื่องแล้วก็มีน้องๆเพื่อนที่ร่วมเล่นกันทุกคนเต็มที่มากๆนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนหลายๆอย่างสะท้อนสังคมเพื่อนสะท้อนสังคมของอาชีวะแล้วก็พาทุกคนเข้าไปถึงเรื่องราวของปัญหาสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงในสังคมแล้วก็หนังเอามาตีแผ่เพื่อสะท้อนแล้วก็เป็นทั้งความบันเทิงและอุทาหรณ์ที่ให้เกิดขึ้นครับภาคนี้ผมมีมุมที่หลังจากภาคแรกเนาะที่ภาคแรกผมไปบ้านเมตามาอะไรเงี้ยภาคนี้ก็มีมุมที่สะท้อนชีวิตว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูว่าสิ่งที่เราทำไปมันมีผลกระทบตามมาเสมอครับเป็นเหมือนตัวแทนนะครับในเรื่องนี้เป็นตัวแทนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งไม่ดีในสังคมหรือการกระทำมันมีเยอะครับแต่อย่าเอาตัวเองลงไปเล่นครับเราทำให้ดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วครับแล้วก็ดูไว้จะได้ไม่เจ็บตัวเองครับผมแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับและจริงๆแล้วความเท่ที่พวกคุณคิดว่ามันเท่ผมว่าไปดูเองว่าคิดไปเองหรือเปล่าแรก2ปีนะคะมีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาตามบทอีกหลายคนนักแสดงเก่าและใหม่ก็ต้องทำการบ้านไปด้วยกันรวมถึงผู้กำกับที่เซ็นเซอร์หนังตัวเองค่ะเท่าที่มีเกณฑ์ไว้ในเรท18บวกซึ่งการทำหนังภาคต่อทำให้มีประสบการณ์จากภาคแรกมาและเติมความต่างไว้ในโทนหนังค่ะเพราะมีฉากกลางคืนค่อนข้างมากแต่ว่าที่ยากที่สุดในงานกำกับคือฉากลงถนนค่ะมีการต่อบทมาจากภาคแรกและถ่ายทำอีกปีครึ่งซึ่งการทำงานเบื้องหลังไม่กดดันเท่าคอมเมนต์จากสังคมเพราะเนื้อหาความขัดแย้งระหว่างเด็กช่างมักถูกมองว่าเป็นสื่อยั่วยุความรุนแรงแต่ถ้าไปดูค่ะเทียบกับหนังในต่างประเทศก็จะพบว่าหนังแนวแก๊งสเตอร์จะขายเสน่ห์ของหนังแอคชั่นดราม่าซึ่งเป็นศิลปะหนึ่งของวงการหนังแต่ว่าในบ้านเรานะคะในปีที่ฉายภาคแรกมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยหน้าโรงส่วนปีนี้ค่ะมีการวางมาตรการ6ข้อจากศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทำแผนป้องกันเหตุระหว่างที่ภาพยนตร์เข้าฉายค่ะใช่ครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับทุกวันนี้ครับทุกอย่างเป็นประเด็นได้หมดเป็นกระแสสังคมได้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการบ้านมาเยอะมากครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเรารู้จริงแค่ไหนครับผมไม่งั้นนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ครับเพราะเรากำลังเล่นกันอยู่กับปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับพี่ๆถูกไหมครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำการบ้านกันเยอะครับผมผมมาพูดเรื่องคาดหวังเรื่องอะไรได้ผมไม่ขอพูดแต่ขออยากผมอยากให้เคส4 King 2อ่ะครับเป็นกรณีศึกษาของสังคมว่าเราอย่าโทษหนังดีกว่าไหมครับวงการภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่ผมครับคนอื่นๆน้องๆหรือพี่ๆคนในวงการเขาจะได้กล้าเล่ากล้านำเสนอสิ่งที่มันอยู่ในกรอบมากขึ้นนะครับแล้วคำว่าภาพยนตร์ไทยอ่ะครับจะได้กลับมารุ่งเรืองเหมือนปี40นะครับซึ่งจริงๆผมว่าทางพี่ๆหรือทางคนดูหลายคนที่ตรงยุคผมอาจจะรู้ว่าปี2540เป็นปีที่ภาพยนตร์ไทยอ่ะแข็งแรงมากๆตอนนั้นเกาหลียังไม่ได้ดังขนาดนี้ครับมีญี่ปุ่นมีฮ่องกงมีไทยแต่ตอนนี้ครับพอมันถดถอยลงเพราะว่าเราเล่าในมุมหลากหลายไม่ได้ครับมันเป็นความเจ็บปวดของพวกเราแล้วก็ผมอยากให้กรณีนี้ครับขอให้เป็นกรณีสุดท้ายกับหนังของผมครับแล้วอยากให้คนอ่ะเลิกโทษหนังแต่เรากลับไปมองปัญหาจริงๆว่าแท้จริงแล้วครับมันมาจากอะไรปัญหา
ย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของหนังค่ะเกิดจากคำถามว่าพฤติกรรมยกพวกตีกันของเด็กช่างต่างสถาบันนับจากยุค90มาถึงปัจจุบันที่ยังมีความสูญเสียอยู่ว่ามันเกิดจากค่านิยมเดิมๆที่เรียนแบบกันหรือเกิดจากปัญหาอะไรในสังคมนะคะนำมาสู่การพัฒนาบทภาคแรกถึง7ปีค่ะและตกผลึกมาเป็นภาคต่อได้เพราะนำกำไรหนังกลับมาเป็นทุนสร้างบวกกับงานวิจัยทางสังคมอ้างอิงให้เกิดการตีความใหม่ผ่านบทหนังที่เล่าความเป็นมนุษย์ซึ่งท้ายเรื่องนะคะก็จะมีจุดจบจากการกระทำของตัวละครซึ่งทีมงานยอมรับว่าก็ต้องเปิดใจต่อเสียงวิจารณ์ค่ะไม่ว่าจะก่อนฉายหรือว่าหลังฉายก็ตาม